ตว์ที่อาจจะมีเชื้อราหรือว่าโรคพืชทำลายนำมาคั่วมาขายโดยทำให้บาริสต้าเนี่ยนะคะทุ่นเวลาไปได้เยอะเลยค่ะเพิ่มความเท่ความน่าใช้ขึ้นมาอีกก็จะได้ชิมกาแฟจากโรงคั่วต่างประเทศดังๆได้มากขึ้นถือว่าคนไทยครองตำแหน่งแชมป์โลกติดต่อกัน2ปีซ้อนเลยทีเดียวสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้านะคะเหมือนเป็นธรรมเนียมของช่องเราเลยนะคะที่ว่าเราจะทำสรุปเรื่องกาแฟในปีที่ผ่านมาแล้วก็คาดการเทรนด์ในปีหน้าปีที่แล้วเนี่ยเราติดภารกิจก็เลยไม่ได้ทำเป็นคลิปค่ะแค่โพสต์ลงในเพจ Facebook ของบุญนิสต้าแทนเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะบุญนิสต้าเนี่ยมีเพจ Facebook กับ Instagram ด้วยนะคะไปติดตามกันได้ค่ะขอบคุณทุกยอดไลค์แล้วก็ยอด follow เลยนะคะว่าแล้วเราก็เข้าเรื่องกันเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะมาจากประสบการณ์แล้วก็มุมมองของเราเองนะคะสำหรับในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยเทรนด์เครื่องชงแบบตั้งโปรไฟล์ล่วงหน้าหรือว่าใช้แท็บเล็ตในการควบคุมปรับเปลี่ยนโปรไฟล์หรือตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆของเครื่องชงได้ตามต้องการเนี่ยจะมีมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะการทำพรีอินฟิลอุณหภูมิน้ำหรือว่าหยุดปั๊มเมื่อสกัดกาแฟได้ตามน้ำหนักยกตัวอย่างเช่นเครื่องดีเซนเอสเพรสโซที่เป็นเหมือนผู้บุกเบิกตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนจนมาถึงวิกตอเรียอัลดิโนแล้วก็ลามาซ็อกโก้นะคะซึ่งพัฒนาร่วมกับมาโคนิกก้าวล้ำไปอีกขั้นก็คือมีเทคโนโลยีกลายบายซิงปรับเบอร์บดให้อัตโนมัติตามเวลาแล้วก็น้ำหนักของน้ำกาแฟที่สกัดได้ทำให้บาริสต้าเนี่ยนะคะทุ่นเวลาไปได้เยอะเลยค่ะอุปกรณ์ช่วยสตรีมนมอุปกรณ์จ่ายนมตามน้ำหนักที่ตั้งไว้อัตโนมัติก็เริ่มใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศนอกจากนี้เนี่ยพวกอุปกรณ์ตัวช่วยที่เพิ่มความสะดวกหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบาริสต้าเนี่ยก็ออกมาหลายเจ้าเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ WDT High Extraction Basket ตัวช่วยลดไฟฟ้าสถิตเวลาบดกาแฟและที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจ้าอุปกรณ์ต่างๆที่ออกมาในปีหลังๆเนี่ยมักจะต้องมีแม่เหล็กในตัวค่ะเพื่อเอาไว้ยึดติดกับเครื่องหรือว่าเอาไว้เก็บอุปกรณ์ทำให้เพิ่มความเท่ความน่าใช้ขึ้นมาอีกเครื่องบดเครื่องชงประสิทธิภาพสูงแต่เป็นสำหรับโฮมยูสก็มีออกมามากขึ้นค่ะราคาก็จับต้องได้ง่ายอย่างเครื่องบดกาแฟเนี่ยก็จะราวๆ 10,000 ถึง 20,000 บาทเครื่องชงขนาดเล็กที่ใช้ได้ดีเสถียรเริ่มต้น 4-50,000 ถึง 50,000 สามารถสกัดกาแฟอร่อยๆได้ดีทีเดียวค่ะปี2023นี้คนเริ่มตื่นตัวเรื่องการแข่งกาแฟมีการจัดแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยเยอะเลยนะคะให้ได้ประลองฝีมือเพิ่มพูนทักษะแล้วก็ประสบการณ์มีทั้งสนามเล็กสนามใหญ่หลายสนามมากนับว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะและก็ขอแสดงความยินดีกับแชมป์โลกแอโรเพสปีนี้คุณเตเอกเมธวิภวสุดด้วยนะคะถือว่าคนไทยครองตำแหน่งแชมป์โลกแอโรเพสติดต่อกัน2ปีซ้อนเลยทีเดียวเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นคุณลวีรัตน์เตชสิทธเนศหรือว่าพี่จิบบี้นะคะแต่บังเอิญว่าเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับรองแชมป์โลก Coffee in Good Spirit คุณแทนพงษ์ทรงพาณิชย์รวมถึงขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนการแข่งขันของประเทศไทยที่ไปแข่งด้านกาแฟทุกท่านด้วยนะคะเมื่อมีการจัดแข่งขันมากขึ้นก็ทำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาแฟพิเศษของคนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะปีที่ผ่านมาจะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงว่าคนหันมาสั่งกาแฟดำไม่ใส่น้ำเชื่อมเพิ่มมากขึ้นแน่นอนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีผลการวิจัยถึงประโยชน์ของการดื่มกาแฟเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางค่ะแล้วพอผู้บริโภคเข้าใจกาแฟมากขึ้นเนี่ยแล้วก็เข้าใจเรื่องของกาแฟเติมกลิ่นหรือว่าที่เรียกว่ากาแฟโปรเซสพิเศษกันมากขึ้นเนี่ยคนที่จะเลือกดื่มก็ถือว่าเลือกด้วยตนเองไม่ได้เข้าใจผิดคิดว่ากาแฟที่มีกลิ่นผลไม้ต่างๆด้วยกรรมวิธีปกติทางธรรมชาติและถ้ายังจำกันได้นะคะกาแฟกลิ่นแปลกๆน่ะที่จริงวางขายมาพักใหญ่ๆแล้วแต่เพิ่งเป็นกระแสฮือฮาในช่วงปีที่ผ่านมามีข้อสันนิษฐานจากผู้เชี่ยวชาญในวงการว่าน่าจะเป็นกาแฟตกเกรดหรือว่าพวกสารเก่าเก็บหรือว่าสารที่อาจจะมีเชื้อราหรือว่าโรคพืชทำลายแล้วก็นำมาคั่วมาขายโดยตั้งชื่อให้ฟังดูดึงดูดความสนใจค่ะและปีนี้นะคะผู้คนก็ให้ความสนใจกับหลักสูตร SCA มากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าปีหน้าหรือว่าปี2024เนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรค่ะทำให้ผู้ที่ต้องการเก็บ SCA Coffee Diploma ของระบบเดิมเนี่ยจะต้องเร่งเก็บคะแนนเรียนให้ครบเนี่ยภายในสิ้นปี2023นี้นะคะรวมถึงเราด้วยค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเราก็เรียนครบแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ตัว Coffee Diploma แล้วค่ะตั้งอยู่ข้างหลังนี่ค่ะสำหรับปี2024นะคะน่าจะเน้นความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟทั่วโลกอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในการแปรรูปกาแฟตามนโยบาย SDGs หรือว่า Sustainable Development Goals ค่ะโดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของ SCA นะคะที่เขาจะเน้นเรื่องนี้เนี่ยในทุกสาขาวิชาเลยค่ะและเนื่องจากการแข่งขันกาแฟที่มีเยอะมากขึ้นทำให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยบรูเวอร์มีความตื่นตัวมากแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองในเรื่องการชงไปได้อย่างก้าวกระโดดในปี2024เนี่ยเราก็เลยคิดว่าคลาสเรียนหรือว่าเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับการชิมกาแฟทั้งในเรื่องของคัพเทสติ้งการฝึกเซนซอรี่หรือว่าการเรียนรู้เรื่องของดีเฟกต์เนี่ยนะคะน่าจะได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นค่ะรวมถึงการแข่งขันที่เกี่ยวกับคัพเทสติ้งนะคะหรือว่าแข่งชิมกาแฟในรูปแบบต่างๆน่าจะมีหลายสนามมากขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจจากเหล่าบรูเวอร์ค่ะปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกอย่างแข่งกับเวลาผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็วอุปกรณ์แล้วก็กาแฟพิเศษก็จะต้องปรับตัวค่ะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นกาแฟแคปซูลที่เป็นแบบขั้วอ่อนจากโรงขั้วดังๆออกมาหลายเจ้าแล้วรวมถึงเครื่องชงกาแฟแคปซูลแบบไฮเอนด์แบบที่สามารถปรับโปรไฟล์การชงได้ก็มีออกมาด้วยค่ะปีหน้าเนี้ยก็คงจะเป็นเทรนที่น่าจับตาค่ะและเทรนที่อาจจะได้เรียกว่าต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมานะคะก็คือพวกนมแพนเบสหรือว่าเมนูเครื่องดื่มที่เป็นแพนเบสค่ะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นรวมถึงยี่ห้อนมแพนเบสเนี่ยก็จะมีให้เราได้เลือกซื้อมากขึ้นค่ะเพราะว่าคนที่เขากินวีแกนเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นร้านกาแฟยี่ห้อดังๆก็หันมาขายเมนูแพนเบสตลอดปีเลยแล้วก็มีเมนูใหม่ๆหมุนเวียนมาอยู่เรื่อยๆจากที่ปีนี้นะคะเราเริ่มเห็นทางโรงคั่วหรือว่าบริษัทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟจากต่างประเทศเนี่ยนะคะเดินทางมาเยี่ยมชมงานกาแฟที่ประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเป็นงานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีหน้าก็น่าจะได้เห็นโรงคั่วดังๆหรือโรงคั่วจากต่างประเทศร้านค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมาออกบูธกันมากขึ้นค่ะคนไทยก็จะได้ชิมกาแฟจากโรงคั่วต่างประเทศดังๆได้มากขึ้นสุดท้ายนะคะก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนบุญนิสต้าตลอดปีที่ผ่านมานะคะปี2024เราก็จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับกาแฟมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะในปีใหม่นะคะเราและทีมงานก็จะเริ่มคอนเทนต์ใหม่เกี่ยวกับการนำข่าวสารหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจในวงการกาแฟไทยแล้วก็สากลนะคะนำมาเล่าให้กันฟังค่ะยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะอาจจะได้เห็นทีมงานของบุญนิสต้าโผล่มาในคลิปต่างๆมากขึ้นค่ะอ้อถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทำเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกได้นะคะถ้าทำได้เราจะทำให้ค่ะสุดท้ายนะคะขอขายของนิดนึงค่ะหลายๆคนเนี่ยก็สอบถามกันมานะคะว่าร้านของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนร้านของเรานะคะชื่อว่าเทมแอนด์ทำคอฟฟี่อยู่ย่านสำเร็จถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินระหว่างซอย21ถึงซอย23เยื้องกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าหรือที่เรียกติดปากกันว่าโรงพยาบาลทหารเรือค่ะช่วงนี้เนี่ยแถวนี้กำลังทำรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะการจราจรก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะร้านของเราไม่มีที่จอดรถนะคะหากนำรถมาเนี่ยก็สามารถจอดได้แบบเสียเงินนะคะในซอยเล็กๆที่อยู่เลยร้านไปประมาณ10เมตรค่ะปกติที่ร้านเนี่ยจะมีน้องบาริสต้ามือฉกาจชงแบบสั่งเปรี้ยวสั่งหวานได้คอยให้บริการอยู่นะคะหรือถ้ามาแล้วเจอกันก็ทักทายกันได้นะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่มเย็นเป็นสุขตลอดปีใหม่นี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำกาแฟนะคะบ๊ายบาย